นี่เป็นจังหวะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาถึงธรรเนียบรัฐบาลหลังเสร็จภาร,รกิจเปิดงานพลิกเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจค่ะก็สังเกตได้ถึงอารมณ์แล้วก็สีหน้าที่เคร่งเครียดก่อนจะขึ้นตึกไทยผู่ฟ้าไปจากนั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะ นางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทางด้านหลังทำกลางข้อสังเกตว่าเข้ามาพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าทันใดนั้นทีมงานโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็แจ้งว่านายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจในช่วงบ่ายทั้งหมดค่ะหลังจากหารือกันกว่าหนึ่งชั่วโมงครับนี่คนนี้ครับนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ บอกว่าที่ขึ้นไปคุยกันคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อเตรียมงานสงกรานขณะที่นางสาวแพรทองทานปฏิเสธบอกว่าไม่ได้คุยกันกรณีนายทักษิณชินวัตรครับแต่ก็มีรายงานนะครับว่านางสาวแพรทองทานเนี่ยเข้ามาเจอนายก เพราะพรุ่งนี้17กุมภาพันธ์นายกจะเดินทางไปจังหวัดนครพนมครับแล้วก็เดินสายลงพื้นที่ต่อเนื่องไปที่จังหวัดสกลนครและอุดรธานีกว่าจะกลับมาอีกทีก็20กุมภาพันธ์แต่กลับมีกระแสะข่าวว่า การพิจรารณาสำนวนคดีายา마ตราตร1 1ยยังไม่เสร็จครับเป็นเหตุให้กระทบต่อกำหนดการที่นายทักษิณได้ยื่นเรื่องแจ้งเรือนจำขอกลับไปพักโทษที่บ้านจันทสองล่าหลังเที่ยงคืนวันที่17กุมภาพันธ์นะคะจึงเป็นไปได้ค่ะว่าต้องการจะเร่งประสานเรื่องให้แล้วเสร็จในคราวเดียวก็สอดรับกับแหล่งข่าวที่เปิดเผยเอาไว้บอกว่าครอบครัวเตรียมต้อนรับพร้อมทาบุญจเจริญพระพุทธมนต์ไว้ด้วย ตามขั้นตอนค่ะหากอายการสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่านายทักษิณก้าวออกจากการถูกคุมขังเข้าสู่การคุมประพฤติในช่วงเวลาที่เหลือ6เดือนโดยไม่มีคดีค้างเก่าแต่ถ้าอายการเห็นควรสั่งฟ้องก็อาจเป็นไปได้ก็คือการขอตัวนายทักษิณไปยื่นฟ้องก่อนพักโทษหรือหากพักโทษไปแล้วก็จะตามกลับมาแสดงตัวเพื่อยื่นฟ้องภายหลังได้นะคะ และท่ามกลางกระแสาข่าวว่าคดีอาญามาตรา112อาจเป็นคดีความที่ต้องติดตัวนายทักษิณไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองแต่ว่าคนในรัฐบาลและแกนนําพักเพื่อไทยต่างก็มั่นใจค่ะว่าคดีจะออกมาแบบสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าให้ปากคําเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วด้วยและเป็นเหตุกระทําผิดตั้งแต่ปี2558ค่ะ